สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหนังสือดีมีให้ฟังโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรอีกครั้งนะครับในวันนี้ขอเสนอนิทานโบราณคดีนิทานที่9เรื่องหนังสือหอหลวงตอนที่1ขอเชิญรับฟังได้เลยครับหอหลวงเป็นที่เก็บรักษาหนังสือซึ่งเป็นแบบฉบับตำรับตำราและจดหมายเหตุราชการบ้านเมืองที่เรียกว่าหอหลวงเห็นจะเป็นคำย่อมาแต่หอหนังสือหลวงมีในพระราชวังมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้ก็มีหอหลวงอยู่ที่ในพระราชวังเช่นเดียวกันฉันเคยเห็นเป็นตึกชั้นเดียวหลังหนึ่งอยู่ริมถนนตรงหน้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยยังมีรูปภาพตึกนั้นเขียนไว้ในพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐ์ห้องที่เขียนการพิธีทำขนมเบื้องเลี้ยงพระอารักษ์เป็นพนักงานรักษาหนังสือหอหลวงจึงทำการของกรมอารักษ์ที่ตึกนั้นด้วยเป็นเหตุให้คนทั้งหลายเรียกตึกนั้นว่าห้องอารักษ์ด้วยอีกอย่างหนึ่งในรัชกาลที่5ดูเหมือนในปีชวดพุทธศักราช2419เมื่อสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทโปรดให้รื้อตึกหอหลวงกับตึกสำหรับราชการกรมอื่นๆที่รายเรียงอยู่แถวเดียวกันลงเพื่อจะสร้างใหม่ให้งามสมกับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทก็ในเวลารื้อตึกสร้างใหม่นั้นจำต้องย้ายของต่างๆอันเคยอยู่ในตึกแถวนั้นไปไว้ที่อื่นสมัยนั้นกรมหลวงบดินทร์ไพศาลโสพลยังดำรงพยศเป็นกรมหมื่นอักษรศาลโสพลทรงบัญชาการกรมอารักษ์หาที่อื่นเก็บหนังสือหอหลวงไม่ได้จึงให้ขนเอาไปรักษาไว้ที่วังของท่านอันอยู่ต่อเขตวัดพระเชตุพนไปข้างใต้หนังสือหอหลวงก็ไปอยู่ที่วังกรมหลวงบดินทร์แต่นั้นมาหลายปีเมื่อพุทธศักราช2424มีงานฉลองพระนครครบ100ปีในงานนั้นมีการแสดงพิพิธภัณฑ์เรียกกันในสมัยนั้นตามภาษาอังกฤษว่า Exhibition สร้างโรงชั่วคราวเป็นบริเวณใหญ่ในท้องสนามหลวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำรัสชวนพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการตลอดจนคฤหบดีที่มีใจจะช่วยให้จัดของต่างๆอันควรอวดความรู้และความคิดกับทั้งฝีมือช่างของไทยมาตั้งให้คนดูจัดที่แสดงเป็นห้องๆต่อกันไปตามประเภทสิ่งของครั้งนั้นกรมหลวงบดินทร์ทรงรับแสดงหนังสือไทยฉบับเขียนเอาสมุดในหอหลวงที่มีมาแต่โบราณมาตั้งอวดห้องหนึ่งนายกศร.กุหลาบรับอาสาแสดงหนังสือไทยสมัยเมื่อแรกพิมพ์ห้องหนึ่งอยู่ต่อกับห้องของกรมหลวงบดินทร์ด้วยเป็นของประเภทเดียวกันฉันเคยไปดูทั้งสองห้องและเริ่มรู้จักตัวนายกุหลาบเมื่อครั้งนั้นเรื่องประวัติของนายกุหลาบคนนี้กล่าวกันว่าเดิมรับจ้างเป็นเสมียนอยู่ในโรงสีไฟของห้างมากวนจึงเรียกกันว่าเสมียนกุหลาบทำงานมีผลจนตั้งตัวได้ก็สร้างบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำข้างใต้วัดราชาธิวาสนายกุหลาบเป็นผู้มีอุปนิสัยรักรู้โบราณคดีได้พยายามหาหนังสือฉบับแรกพิมพ์เช่นหมายประกาศที่พิมพ์เป็นใบปลิวและหนังสือเรื่องต่างๆที่พิมพ์เป็นเล่มสมุดแต่ในรัชกาลที่4รวบรวมไว้ได้มากกว่าผู้อื่นจึงกล้ารับมาแสดงหนังสือฉบับพิมพ์ในงานครั้งนั้นก็การแสดงพิพิธภัณฑ์เปิดให้คนดูอยู่นานนายกุหลาบมีโอกาสเข้าไปดูหนังสือหอหลวงได้ทุกวันเพราะห้องอยู่ติดต่อกันเมื่อได้เห็นหนังสือหอหลวงมีเรื่องโบราณคดีต่างๆที่ตัวไม่รู้อยู่เป็นอันมากก็ติดใจอยากได้สำเนาไปไว้เป็นตำราเรียนจึงตั้งหน้าประจบประแจงกรมหลวงบดินทร์ตั้งแต่ที่ท้องสนามหลวงจนเลิกงานแล้วก็ยังตามไปเฝ้าแห่นที่วังต่อมาจนกรมหลวงบดินทร์ทรงพระเมตตานายกุหลาบทูลขอคัดสำเนาหนังสือหอหลวงบางเรื่องแต่กรมหลวงบดินทร์ไม่ประทานอนุญาตตรัสว่าหนังสือหอหลวงเป็นของต้องห้าม
มิให้ใครคัดลอกนายกุหลาบจนใจจึงคิดทำกลอุบายขออนุญาตเพียงยืมไปอ่านแต่ครั้งละเล่มสมุดไทยและสัญญาว่าพออ่านแล้วจะรีบส่งคืนในวันรุ่งขึ้นกรมหลวงบดินทร์ไม่ทรงระแวงก็ประทานอนุญาตนายกุหลาบจึงไปว่าจ้างพวกทหารมหาดเล็กที่รู้หนังสือเตรียมไว้ 2-3 คนสมัยนั้นฉันเป็นผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กรู้จักตัวผู้ที่ไปรับจ้างนายกุหลาบคนหนึ่งชื่อนายเมธนายเมธนั้นมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าเมทะและมีสร้อยชื่อต่อไปยาวเป็นบุตรของจ่าอัศวราชจ่าอัศวราชตั้งชื่อลูกเป็นบทกลอนอย่างแปลกประหลาดฉันยังจำได้จึงจดฝากไว้ให้ผู้อื่นรู้ด้วยในที่นี้ 1. อาทิก่อนแม่กรีบเรนู 2. เมทะแปลว่ารู้นายเมธปสิมา 3. กวีปีชาปิยบุตรที่ 3. 4. ชวีผิวงามบุตรแม่พิมพ์แรกเกิด 5. วราประเสริฐที่ 2. งามสม 6. กำดัดสามชนกัลยาลำยอง7. สาโรจน์บัวทองพิษภักดิ์ประภัย 8. สุมนสุมาลัยเยาวรักษ์นารี 9. บรมแปลว่ามีปรมังลาภา 10. ลิขิตเลขาบุตรบุตรพันลบ 11. สุพรรณวรนพพระคุณสริราที่เรียกกันแต่ตามคำที่หมายไว้ลูกผู้ชายรู้หนังสือไทยดีทุกคนพอนายกุหลาบได้หนังสือจากวังกรมหลวงบดินทร์ก็ลงเรือจ้างที่ท่าเตียนข้ามฟากไปยังวัดอรุณตามคำพวกทหารมหาเล็กที่รับจ้างมาเล่าว่าเอาเสื่อผืนยาวปูที่ในพระระเบียงแล้วเอาสมุดคลี่วางบนเสื่อตลอดเล่มให้คนคัดแบ่งกันคนละตอนคัดหน้าต้นแล้วพลิกสมุดเอาหน้าปลายขึ้นคัดพอเวลาบ่ายก็คัดสำเนาให้นายกุหลาบได้หมดทั้งเล่มแต่พวกทหารมหาเล็กที่ไปรับจ้างคัดก็ไม่รู้ว่านายกุหลาบได้หนังสือมาจากไหนและจะคัดเอาไปทำไมเห็นแปลกแต่ที่รีบคัดให้หมดเล่มในวันเดียวได้ค่าจ้างแล้วก็แล้วกันตัวฉันได้ยินเล่าก็ไม่เอาใจใส่ในสมัยนั้นนายกุหลาบรักคัดสำเนาหนังสือหอหลวงด้วยอุบายอย่างนี้มาช้านานเห็นจะกว่าปีจึงได้สำเนาหนังสือต่างๆไปจากหอหลวงมากแต่ดูเหมือนจะชอบคัดแต่เรื่องเนื่องด้วยโบราณคดีแม้จนพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง4รัชกาลซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เจ้าพญาธิพกรวงศ์แต่งนายกุหลาบก็ลักคัดสำเนาเอาไปได้แต่เมื่อนายกุหลาบได้สำเนาหนังสือหอหลวงไปแล้วเกิดหวาดหวั่นด้วยรู้ตัวว่าลักคัดสำเนาหนังสือฉบับหลวงที่ต้องห้ามเกรงว่าถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ในราชการเห็นเข้าจะเกิดความจึงคิดอุบายป้องกันภัยด้วยการแก้ไขถ้อยคำสำนวนหรือเพิ่มเติมความแทรกลงในสำเนาที่คัดไว้ให้แปลกจากต้นฉบับเดิมเพื่อเกิดความจะได้อ้างว่าเป็นหนังสือฉบับอื่นต่างหากมิใช่ฉบับหลวงเพราะฉะนั้นหนังสือเรื่องต่างๆที่นายกุหลาบคัดไปจากหอหลวงเอาไปทำเป็นฉบับขึ้นใหม่จึงมีความที่แทรกเข้าใหม่และคนปนกับความตามต้นฉบับเดิมหมดทุกเรื่องถึงพุทธศักราช2426นายกุหลาบเอาหนังสือซึ่งลักคัดจากหอหลวงไปดัดแปลงสำนวนเสร็จแล้วเรื่องหนึ่งส่งไปให้หมอสมิธที่บางคอแหลมพิมพ์นายกุหลาบตั้งชื่อหนังสือเรื่องนั้นว่าคำให้การขุนหลวงหาวัดคือคำให้การของพระเจ้าอุทุมพรกับข้าราชการไทยที่พม่ากวาดเอาไปเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาไปเล่าเรื่องพงศาวดารและขนบธรรมเนียมไทยแก่พม่าพอหนังสือเรื่องนั้นพิมพ์ออกจำหน่ายใครอ่านก็พากันพิศวงด้วยฉบับเดิมเป็นหนังสือซ่อนอยู่ในหอหลวงลับลี้ไม่มีใครเคยเห็นและไม่มีใครรู้ว่านายกุหลาบได้มาจากที่ไหนนายกุหลาบก็เริ่มมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้รู้โบราณคดีและมีตำรับตำรามากแต่หนังสือเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดฉบับที่นายกุหลาบให้พิมพ์นั้นมีผู้ชำนาญวรรณคดีสังเกตเห็นว่ามีสำนวนแทรกใหม่ปนอยู่ในนั้น
ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงสังเกตเห็นเช่นนั้นจึงทรงปารภในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี12เดือนตอนพิธีถือน้ำว่าแต่ส่วนจดหมายขุนหลวงหาวัดฉบับพิมพ์นั้นก็ยกความเรื่องถือน้ำไปว่านอกพระราชพิธีมีเขารูปความคล้ายคลึงกับที่ได้ยินเล่ากันมาบ้างแต่พิสดารฟั่นเฟือเหลือเกินจนจับได้ชัดเสียแล้วว่ามีผู้แทรกแซมความแต่งขึ้นใหม่ด้วยเหตุว่าพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนหาได้เสด็จพระราชดำเนินออกให้ข้าราชการถวายบังคมถือน้ำพระพิพัฒน์สัจจาถึงวัดไม่เพิ่งจะมาเกิดธรรมเนียมนี้ขึ้นเมื่อในรัชกาลที่4ก็เหตุใดในคำให้การขุนหลวงหาวัดจึงได้เล่าเหมือนในรัชกาลที่4กรุงรัตนโกสินทร์จนแต่งตัวแต่งตนและมีเสด็จโดยขบวนพยุหยาตราวุ่นวายมากไปซึ่งไม่ได้เคยมีมาแต่ก่อนเลยดังนี้ก็เห็นว่าเป็นอันเชื่อไม่ได้ในตอนนั้นเพิ่งมีปรากฏในฉบับที่ตีพิมพ์นี้ฉบับเดียวสำนวนที่เรียงก็ผิดกับอายุขุนหลวงหาวัดถ้าของเดิมขุนหลวงหาวัดได้กล่าวไว้ถึงเรื่องนี้จริงเมื่อเราได้อ่านทราบความก็จะเป็นที่พึงใจเหมือนหนึ่งทองคำเนื้อบริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากตำบลบางตะพานเพราะท่านเป็นเจ้าแผ่นดินเองท่านกล่าวเองก็ย่อมจะไม่มีความคลาดเคลื่อนเลยแต่นี่เมื่อมีผู้ส่งทองให้ดูบอกว่าทองบางตะพานแต่มีธาตุอื่นๆเจือปนมากจนเป็นทองเนื้อต่ำถึงว่าจะมีทองบางตะพานเจืออยู่บ้างจริงๆจะรับได้หรือว่าทองทั้งก้อนนั้นเป็นทองบางตะพานผู้ซึ่งทำลายของแท้ให้ปนด้วยของไม่แท้เสียเช่นนี้ก็เหมือนหนึ่งปล้นลักทรัพย์สมบัติของเราทั้งปวงซึ่งควรจะได้รับแล้วเอาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ลงเจือปนเสียจนขาดประโยชน์ไปเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักไม่ควรเลยที่ผู้ใดซึ่งรู้สึกตัวว่าเป็นผู้รักหนังสือจะประพฤติเช่นนี้หนังสือนี้จะคลาดเคลื่อนมาจากแห่งใดก็หาทราบไม่แต่คงเป็นของซึ่งไม่บริสุทธิ์ซึ่งเห็นได้ถนัดดังนี้แต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่านายกุหลาบเป็นผู้ดัดแปลงสำนวนเพราะไม่มีใครรู้ว่านายกุหลาบได้หนังสือเรื่องนั้นไปจากที่ไหนและต้นฉบับเดิมถ้อยคำสำนวนเป็นอย่างไรจนมาถึงรัชกาลที่6ในเวลาฉันเป็นนายกกรรมการหอพระสมุดสำหรับพระนครได้หนังสือคำให้การขุนหลวงหาวัดเป็นสมุดไทยมาเมื่อพุทธศักราช2454อีกฉบับหนึ่งเดิมเป็นของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมสมเด็จพระบำราปรปักษ์เรียกชื่อหนังสือนั้นว่าพระราชพงศาวดารแปลจากภาษารามันและมีบานแผนกอยู่ข้างต้นว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้กรมหลวงวงศาธิราชสนิททรงจัดการแปลหนังสือนั้นเป็นภาษาไทยก็เป็นอันได้หลักฐานว่านายกุหลาบเอาไปเปลี่ยนชื่อเสียใหม่เรียกว่าคำให้การขุนหลวงหาวัดเอาหนังสือสองฉบับสอบทานกันก็เห็นได้ว่าแก้ความเดิมเสียมากสมดังสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพระราชปรารภเมื่อนายกุหลาบมีชื่อเสียงขึ้นด้วยพิมพ์หนังสือคำให้การขุนหลวงหาวัดนั้นประจวบกับเวลาตั้งกรมโปรดิสท้องน้ำซึ่งโปรดให้เจ้าพระยานรรัตน์ราชมานิตโตเป็นผู้บัญชาการเจ้าพระยานรรัตน์เห็นว่านายกุหลาบเป็นคนกว้างขวางทางท้องน้ำและมีความรู้ผู้คนนับหน้าถือตาจึงเอามาตั้งเป็นแอชชูแตนต์ยศเสมอนายร้อยเอกในกรมโปลิสท้องน้ำนายกุหลาบจึงได้เข้าเป็นข้าราชการแต่นั้นมาสมัยนั้นหอพระสมุดวชิรยานเพิ่งแรกตั้งฉันเมื่อยังเป็นหอพระสมุดของพระโอรสธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมกันเป็นเจ้าของนายกุหลาบขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกเจ้านายที่เป็นกรรมการทราบกันแต่ว่านายกุหลาบเป็นผู้รักหนังสือก็รับเข้าเป็นสมาชิกหอพระสมุดตามประสงค์ตั้งแต่นายกุหลาบได้เป็นสมาชิกหอพระสมุด
ก็มีแก่ใจให้หนังสือฉบับเขียนเรื่องต่างๆที่ได้ลักคัดสำเนาจากหอหลวงเอาไปแปลงเป็นฉบับใหม่เป็นของกำนันแก่หอพระสมุทรหลายเรื่องกรมพระสมมติอมรพันธ์กับตัวฉันเป็นกรรมการหอพระสมุทรก็ไม่เคยเห็นหนังสือในหอหลวงมาแต่ก่อนและไม่รู้ว่าย้ายหนังสือไปเก็บไว้ที่วังกรมหลวงบดินทร์เป็นแต่พิจารณาดูหนังสือที่นายกุหลาบให้หอพระสมุทรเห็นแปลกที่เป็นสำนวนเก่าแก่ใหม่ละคนปนกันหมดทุกเรื่องถามนายกุหลาบว่าได้ต้นฉบับมาจากไหนนายกุหลาบก็อ้างแต่ผู้ตายเช่นพระยาศรีสุนทรฟักและกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสเป็นต้นอันจะสืบสวนไม่ได้จึงเกิดสงสัยว่าที่เป็นสำนวนใหม่นั้นน่าจะเป็นของนายกุหลาบแทรกลงเองจึงมีความเท็จอยู่มากแต่ตอนที่เป็นสำนวนเดิมนายกุหลาบจะได้ต้นฉบับมาจากไหนก็ยังคิดไม่เห็นกรมพระสมมติจึงตัดเรียกหนังสือนั้นว่าหนังสือกุเพราะจะว่าแท้จริงหรือว่าเท็จไม่ได้ทั้งสองสถานกรมพระสมมติใครจะทอดพระเนตรหนังสือพวกนั้นให้หมดจึงทรงผูกพันทางไมตรีกับนายกุหลาบเหมือนอย่างไม่รู้เท่านายกุหลาบเข้าใจว่ากรมพระสมมติทรงนับถือก็เอาหนังสือฉบับที่ทำขึ้นมาถวายทอดพระเนตรจนถึงพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ตอนรัชกาลที่3ซึ่งเจ้าพระยาทิพกรวงศ์แต่งก็หนังสือเรื่องนั้นเป็นหนังสือแต่งใหม่ในรัชกาลที่5สำเนาฉบับเดิมมีอยู่ในหอพระสมุทรเมื่อได้ฉบับของนายกุหลาบมาเอาสอบกับฉบับเดิมก็จับได้ว่านายกุหลาบแทรกลงตรงไหนๆบ้างกรมพระสมมติกราบทูลสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงให้ทรงทราบดำรัสเรียกเอาไปทอดพระเนตรทรงจับได้ต่อไปว่าความที่แทรกนั้นนายกุหลาบคัดเอามาจากเรื่องไหนๆก็เป็นอันรู้ได้แน่ชัดว่าที่หนังสือฉบับนายกุหลาบผิดกับฉบับเดิมเป็นเพราะนายกุหลาบแก้ไขแทรกลงทั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงมันไส้ถึงเขียนลายพระราชหัตถเลขาลงในต้นฉบับของนายกุหลาบทรงชี้ให้เห็นตรงที่แทรกบ้างบางแห่งก็ทรงเขียนเป็นคำล้อเลียนหรือคำบริพาสแทรกลงบ้างแล้วพระราชทานคืนออกมายังกรมพระสมมติกรมพระสมมติต้องให้อารักษ์เขียนตามต้นฉบับของนายกุหลาบขึ้นใหม่ส่งคืนไปให้เจ้าของเอาหนังสือของนายกุหลาบที่มีลายพระราชหัตถเลขารักษาไว้ในหอพระสมุทรวชิรยานจนบัดนี้ต่อมานายกุหลาบต้องออกจากตำแหน่งแอชชูแตนต์โปลิสท้องน้ำก็เลยออกจากสมาชิกหอพระสมุทรวชิรยานไปด้วยนายกุหลาบจึงไปคิดออกหนังสือพิมพ์วารสารเรียกชื่อว่าสยามประเภทเหมือนอย่างหอพระสมุทรออกหนังสือวชิรยานทำเป็นเล่มสมุดออกขายเป็นรายเดือนเอาเรื่องต่างๆที่คัดไปจากหอหลวงและไปดัดแปลงดังว่านั้นพิมพ์ในหนังสือสยามประเภทและเขียนคำอธิบายบทว่าได้ฉบับมาจากไหนๆไปต่างๆเว้นแต่ที่กรมหลวงบดินทร์นั้นมิได้ออกพระนามให้แพร่งพรายเลยคนทั้งหลายพากันหลงเชื่อก็นับถือนายกุหลาบถึงเรียกกันว่าอาจารย์กุหลาบก็มีครั้นจำเนียนการนานมาเมื่อนายกุหลาบหมดเรื่องที่ได้ไปจากหอหลวงก็ต้องแต่งเรื่องต่างๆแต่โดยดาวขึ้นในหนังสือสยามประเภทแต่อ้างว่าเป็นเรื่องพงศาวดารแท้จริงแต่ก็ยังไม่มีใครทักท้วงประการใดๆจนนายกุหลาบเล่าเรื่องพงศาวดารกรุงสุโขทัยตอนเมื่อจะเสียแก่กรุงศรีอยุธยาพิมพ์ในหนังสือสยามประเภทว่าเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าพระปิ่นเกตสวรรคตแล้วพระราชโอรสทรงพระนามว่าพระจุลปิ่นเกตเสวยราชไม่มีความสามารถจึงเสียบ้านเมืองสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงทอดพระเนตรเห็นหนังสือนั้นตรัสว่าเพียงแต่นายกุหลาบเอาความเท็จแต่งลวงว่าเป็นความจริงก็ไม่ดีอยู่แล้วซ้ำบังอาจเอาพระนามพระจอมเกล้ากับพระจุลจอมเกล้าไปแปลงเป็นพระปิ่นเกตและพระจุลปิ่นเกต
เทียบเคียงใส่โทษเอาตามใจเกินสิทธิในการแต่งหนังสือจงโปรดให้เจ้าพระยาอภัยราชาหม่อมราชวงศ์ลบสุทัศน์เมื่อยังเป็นที่พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมืองเรียกตัวนายกุหลาบมาสั่งให้ส่งต้นตำราเรื่องพงศาวดารเมืองสุโขทัยที่อ้างว่ามีนั้นมาตรวจนายกุหลาบก็ต้องรับสารภาพว่าตัวคิดขึ้นเองทั้งนั้นพระเจ้าอยู่หัวตัดว่าจะลงโทษอย่างจริตผิดปกติโปรดให้ส่งตัวนายกุหลาบไปอยู่กับผู้จัดการในโรงเลี้ยงบ้าสัก7 วันแล้วก็ปล่อยไปนายกุหลาบเข็ดไปหน่อยถึงรัตนโกสินทร์ศกที่119หรือพุทธศักราช2443เมื่องานพระเบนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตก็แต่งอธิบายแบบแผนงานพระบรมศพครั้งกรุงศรีอยุธยาในหนังสือสยามประเภทเป็นที่ว่างานพระเมนที่ทำครั้งนั้นยังไม่ถูกต้องตามแบบแผนและอ้างว่าตัวมีตำราเดิมอยู่พระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้ข้าหลวงเรียกนายกุหลาบมาถามก็รับสารภาพว่าเป็นแต่คิดแต่งขึ้นอวดผู้อื่นหามีตำรับตำราอย่างอ้างไม่ครั้งนี้เป็นแต่โปรดให้ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่31มีนาคมปีนั้นหาได้ลงโทษนายกุหลาบอย่างใดไม่นายกุหลาบก็ไม่เข็ดเพราะถึงงานพระเมนสมเด็จพระสังฆราชปุตสะเทวะสาวัดราชประดิษฐ์รัตนโกสินทร์ศกที่119นั่นเองนายกุหลาบแต่งประวัติสมเด็จพระสังฆราชพิมพ์เรื่องหนึ่งอ้างว่าจะทูลเกล้าถวายสำหรับแจกคราวนี้อวดหลักฐานเรื่องต่างๆที่ตนกล่าวอ้างว่าล้วนได้มาจากนักปราชญ์ซึ่งทรงเกียรติคุณคือกรมสมเด็จพระปรมานุชิตโดยเฉพาะเพราะตนได้เคยเป็นสัตทิงวิหาริกสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพระดำริว่าถ้าเฉยอยู่นายกุหลาบจะพาให้คนหลงเชื่อเรื่องพงศาวดารเท็จที่นายกุหลาบแต่งมากไปจึงโปรดให้มีกรรมการทรงอาราธนาสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเมื่อยังดำรงพยศเป็นกรมหมื่นเป็นประธานสอบสวนก็ได้ความตามคำสารภาพของนายกุหลาบเองกับทั้งคำพยานว่าหนังสือพงศาวดารที่นายกุหลาบแต่งและคำอ้างอวดของนายกุหลาบที่เคยว่าเป็นศิษย์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสก็เป็นความเท็จครั้งนี้ก็เป็นแต่โปรดให้ประกาศรายงานกรรมการมิให้ลงโทษนายกุหลาบอย่างใดสำนวนการไต่สวนครั้งนั้นหอพระสมุดพิมพ์เป็นเล่มสมุดเมื่อพุทธศักราช2472ยังปรากฏอยู่ต่อมาเมื่อนายกุหลาบหมดทุนที่จะออกหนังสือสยามประเภทต่อไปแล้วไปเช่าตึกแถวอยู่ที่ถนนเฟื่องนครตรงวัดราชบพิตรเป็นแต่ยังรับเป็นที่ปรึกษาของคนหาความรู้เช่นผู้ที่อยากรู้ว่าสกุลของตนจะสืบชั้นบรรพบุรุษถอยหลังขึ้นไปถึงไหนไปไถ่ถามนายกุหลาบก็รับคิดค้นสมมุติขึ้นไปให้เกี่ยวดองกับผู้มีศักดิ์เป็นบรรพบุรุษสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ยังมีคนนับหน้าถือตาว่ามีความรู้มากอยู่ไม่ขาดถึงปลายรัชกาลที่5เมื่อรัตนโกสินทร์ศกที่127หรือพุทธศักราช2451นายกุหลาบยังพ่นพิษอีกครั้งหนึ่งในสมัยเมื่อมีหอพระสมุดสำหรับพระนครแล้วจะเอามาเล่าเสียให้เสร็จไปในตอนนี้เพราะเกี่ยวกับประวัติหนังสือหอหลวงด้วยวันหนึ่งฉันไปหอพระสมุดเห็นใบปลิวซึ่งนายกุหลาบพิมพ์โฆษณาส่งมาให้หอพระสมุดฉบับหนึ่งอวดว่าได้ต้นหนังสือกฎหมายฉบับหลวงครั้งกรุงศรีอยุธยามาเล่มหนึ่งและหนังสือนั้นเขียนเมื่อปีชวดจุลศักราช1066ในรัชกาลพระเจ้าท้ายสระมีตาพระราชสีพระคชสีและตราบัวแก้วประทับเป็นสำคัญถ้าใครไม่เชื่อเ
จะไปพิสูจน์ให้เห็นจริงด้วยตาตนเองก็ได้ความประสงค์ของนายกุหลาบที่โฆษณาดูเหมือนจะใคร่ขายหนังสือนั้นแต่ตามคำโฆษณามีพิรุธเป็นข้อสำคัญอยู่อย่างหนึ่งด้วยตามปฏิทินจุลศักราช1066เป็นปีวอกมิใช่ปีชวดดังนายกุหลาบอ้างเวลานั้นฉันเป็นสภานายกหอพระสมุทรสำหรับพระนครคิดสงสัยจึงกระซิบสั่งพระยาปริยัติธรรมธาดาแพตาลลักษณ์ให้ไปขอดูเหมือนอย่างตัวอยากรู้เห็นเองพระยาปริยัติกลับมาบอกว่าหนังสือกฎหมายที่นายกุหลาบได้ไว้นั้นเป็นสมุดไทยกระดาษขาวเขียนเส้นหมึกดูเป็นของเก่ามีตราประทับ3ดวงและมีการกำหนดว่าปีชวดจุลศักราช1066ตรงตามนายกุหลาบอ้างแต่พยาปริยัติสังเกตดูตัวเลขที่เขียนศักราชตรงเลข0ดูเหมือนมีรอยขูดแก้ฉันได้ฟังก็แน่ใจว่านายกุหลาบได้สมุดกฎหมายฉบับหลวงครั้งรัชกาลที่1ไปจากที่ไหนแห่งหนึ่งซึ่งในบานแผนกมีการกำหนดว่าปีชวดศักราช1166นายกุหลาบขูดแก้เลข1ที่เรือนร้อยเขียนแปลงเป็น0ปลอมศักราชถอยหลังขึ้นไป100ปีด้วยไม่รู้ว่าจุลศักราช1066นั้นเป็นปีวอกไม่ใช่ปีชวดปล่อยคำปีชวดไว้ให้เห็นชัดว่าไม่ใช่ต้นฉบับกฎหมายครั้งกรุงศรีอยุธยาดังอ้างในคำโฆษณาฉันกราบทูลสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจึงตัดสั่งเจ้าพญาอภัยราชาซึ่งเคยเป็นหมอความนายกุหลาบมาแต่ก่อนให้ไปเรียกสมุดกฎหมายเล่มนั้นถวายทอดพระเนตรเจ้าพญาอภัยราชาได้ไปถวายในวันรุ่งขึ้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเปิดออกทอดพระเนตรตรัสว่าไหนว่าศักราช1066อย่างไรจึงเป็น1166เจ้าพญาอภัยราชาก็ตกใจกราบทูลเล่าถวายว่าเมื่อตอนเช้าวันนั้นจะไปสารากระทรวงนครบาลเมื่อผ่านหน้าห้องแถวที่นายกุหลาบอยู่ได้แวะเข้าไปเรียกสมุดกฎหมายนั้นออกมาเปิดดูสังเกตเห็นในบานแผนกลงปีชวดจุลศักราช1066ตรงดังนายกุหลาบอ้างเจ้าพญาอภัยราชาบอกนายกุหลาบว่าพระเจ้าอยู่หัวจะทอดพระเนตรนายกุหลาบก็แสดงความยินดีเลยว่าถ้าต้องพระราชประสงค์ก็จะทูลเกล้าถวายเจ้าพญาอภัยราชาจะไปทำงานที่กระทรวงเสียก่อนจึงบอกนายกุหลาบว่าเวลาบ่ายวันนั้นเมื่อจะไปเฝ้าที่สวนดุสิตจะไปรับหนังสือเวลาไปรับนายกุหลาบก็เอาหนังสือมามอบให้โดยเรียบร้อยเจ้าพญาอภัยราชากราบทูลสารภาพรับผิดที่ประมาทมิได้เอาสมุดมาเสียด้วยตั้งแต่แรกนายกุหลาบจึงมีโอกาสขูดแก้ศักราชในเวลาเมื่อคอยส่งหนังสือให้เจ้าพระยาอภัยราชานั่นเองสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงฟังก็ทรงพระสวนดำรัสว่าพญารองเมืองไปเสียรู้นายกุหลาบเสียแล้วแล้วพระราชทานสมุดกฎหมายเล่มนั้นมาไว้ในหอพระสมุดสำหรับพระนครรอยที่นายกุหลาบขูดแก้ยังปรากฏอยู่สำหรับนิทานโบราณคดีนิทานที่9เรื่องหนังสือหอหลวงตอนที่1ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาพบกับนิทานโบราณคดีนิทานที่9เรื่องหนังสือหอหลวงตอนที่2ได้ในครั้งต่อไปขอบพระคุณสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ